พี่ถึกก่อนไปประเด็นเรื่องของสมณศักดิ์ผมถามก่อนตอนนี้พี่ถึกรู้สึกไหมว่าคนไทยมีความรู้สึกร่วมกันเกี่ยวกับตำรวจก็คือเขามองว่ามันต้องจัดการกับกระบวนการเบื้องต้นของตำรวจก่อนใช่ก็คือกระบวนการมันเป็นความยุติธรรมขั้นต้นใช่ไหมฮะซึ่งมันจะต้องมันเป็นผลต่อประชาชนทุกคนมันมีผลต่อชีวิตประชาชนโดยทั่วไปครับมันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองนะฮะไม่ใช่แค่เรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองมันทั้งหมดเลยถ้าทำเรื่องนี้ได้ความสมรรถฉันท์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันก็เกิดได้ด้วยครับใช่ไหมทีนี้เราพูดเรื่องสมานฉันท์ประนีประนอมคอมโพไมซ์อะไรต่างๆที่สังคมไทยกำลังสนใจกันอยู่ว่าจะทำยังไงใช่ไหมฮะสมานฉันท์ประนีประนอมคอมโพไมซ์กันนี่จะทำยังไงมันก็หลากหลายนะมันไม่ได้แปลตรงกันนะ อาจจะแปลต่างกันครับแต่ว่าเนี่ยผมก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยข้อที่มันต้องพูดกันจริงๆจังเลยเนี่ยคือข้อปฏิรูปสถาบันใช่ไหมฮะพูดกันจริงจังผมไม่ได้บอกว่าเอาตาม10ข้อหรือไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่หมายถึงว่ามันต้องเปิดเวทีที่ให้พูดกันได้ใช่ไหมฮะเปิดเวทีที่ให้พูดกันได้ไม่ใช่ว่าพูดแล้วเป็นความผิดไม่ใช่ว่าพูดแล้วโดน116นะฮะไม่ใช่ว่าพูดแล้วก็คือโดนอะไรเต็มไปหมดอย่างเงี้ยงั้นเนี่ยนอกจากการที่ปล่อยตัวออกมาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันต้องเป็นต่อไปก็คือว่าเรื่องของการที่มีเวทีที่สามารถที่จะสนทนากันอย่างปลอดภัยครับใช่มั้ยฮะสนทนากันอย่างปลอดภัยว่าตกลงเนี่ยเรื่องข้อเรียกร้อง10ข้อเนี่ยของฝ่ายคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเอาอย่างไร ใช่มั้ยจะเอาอย่างไรเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้แล้วว่ามันเป็นข้อเรียกร้องต้องการจริงๆใช่ไหมแล้วก็มันก็มีความสำคัญทางการเมืองทางระบบรัฐธรรมนูญทางอะไรต่างๆซึ่งเนี่ยมันก็ใช่ไหมเรายังพูดไม่ได้หมดเลย มันก็ควรจะต้องพูดใช่ไหมฮะครับทีนี้ไอ้การที่จะต้องพูดเนี่ยมันคือการเปิดเวทีให้พูดกันในระดับไหนแบบแล้วแบบในระดับสาธารณะมันก็ควรพูดได้ด้วยเพราะว่าฝ่ายที่ไม่เอาต่อต้านก็ออกมาตอบโจมตี10ข้อได้อย่างเต็มไปหมดแต่ถ้าฝ่าย10ข้อจะอธิบายเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าจะซวยหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะต้องตอบโต้กันได้สิพูดได้เป็นอธิบายได้สิใช่ไหมมันควรจะต้องอธิบายกันได้สิมันควรจะมีเวทีสิหรืออย่างน้อยๆเนี่ยอย่างเช่นกรรมการสมานฉันท์ที่เนี่ยสภาจะมาตั้งขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยคุณยังมาสมานฉันท์โดยที่คุณไม่แกล้งเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ไปพูดเรื่องนี้สมานฉันท์ปราบประโยชน์คือเมื่อคืนมันที่ม็อบที่อุดมสุขมีแกนนำคนหนึ่งไปพูดโดยที่เหมือนกับผมก็ไม่ได้ฟังหมดนะขอโทษแต่ว่าเหมือนกับข่าวที่มันออกมาก็คือว่าไม่เอาข้อนี้แล้วลดเพดานบอกว่าจะลดเพดานเฮ้ยทีนี้ทั้งเพจฟรียูทเพจนะร่วมธรรมศาสตร์แล้วก็แกนนำทุกคนคนอื่นๆเนี่ยคือแกนนำคนนั้นเขาก็เป็นแกนนำระดับพื้นที่ใช่ไหมที่เขานำม็อบอยู่แถวอุดมสุขอย่างเงี้ยพวกแกนนำคนอื่นๆเนี่ยออกมาเต็มไปหมดแล้วบอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้นี่ไม่ใช่ใครบอกให้คุณพูดได้หมายถึงว่าคุณก็พูดของคุณเองคุณอยากพูดคุณพูดไปแต่มันไม่ใช่คุณมาพูดในม็อบอย่างนี้แล้วถือว่าเป็นจุดยืนของม็อบไม่ใช่มันปัญหาคือว่าทั้งหมดเนี่ยคนก็โต้ออกมาเต็มพึบไปหมดเลยผมก็ดูเพจตามเพจของคนที่เรียกว่าได้ชื่อว่าแกนนำทุกคนเขาก็ปฏิเสธหมดว่าเขาไม่ลดไม่มีลดเพดานใช่ไหมเพจบางเพจอะไรนะอุดรเพจอุดรพอกันทีเยาวชนปลดแอกภาคีไม่เพจอุดรพอกันทีเขาบอกว่าลดเพดานอะไรกันเราอยู่บนอวกาศแล้วผู้เสียภาพเลยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันพูดได้ยังไงอ่ะแต่แน่นอนว่าคุณมีเสรีภาพที่จะพูดแต่คุณอ้างคนอื่นไม่ได้ไงเขาก็อ้างกลุ่มของเขาแต่ว่าทีนี้เวลาเขาพูดอย่างนี้ในวงอย่างเงี้ยสื่อก็ไปแบบถ้าไม่มีฝ่ายเดียวกันมาตีโต้ปุ๊บเนี่ยสื่อก็แบบเนี่ยจะไปบอกเฮ้ยม็อบลดเพดานแล้วใช่ไหมเขาจ้องอยู่เลยนะพี่ถึกเออใช่ไหมทีนี้ผมก็บอกว่าถ้าคุณอยากพิสูจน์ว่าม็อบลดเพดานจริงแบบคุณก็ไปตั้งม็อบต่างหากบอกม็อบนี้มี2ข้อครับแล้วคุณดูซิว่าจะมีคนไปเท่าไหร่ไอ้ม็อบนี้ฝั่งนี้บอกว่าม็อบนี้มี3ข้อครับมีคนไปเท่าไหร่คุณก็ดูแล้วกันคุ
ุณก็ไปแข่งกันเองอ่ะเนี่ยผมแต่ว่าไอ้การแข่งนี้เนี่ยเดี๋ยวฝ่ายตรงข้ามก็จะแบบเขาก็จะแบบว่าได้โอกาสเห็นไหมซึ่งผมก็อยากรู้ว่าสรุปแล้วเนี่ยไอ้ที่ไปสองข้อมันจะมีกี่คนผมอยากรู้นะเพราะผมเท่าที่ผมดูตั้งแต่อานนท์ประกาศต้นเดือนสิงหาตั้งแต่ม็อบธรรมศาสตร์10สิงหาผมไม่เห็นคนลดลงเลยมีแต่เพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วก็มันกลายเป็นว่าถ้าเหลือ2ข้อเนี่ยมันกลายเป็นม็อบจืดๆเนี่ยเป็นม็อบจืดๆที่ว่ากันไปสิเนี่ยคือไม่ค่อยมีคนสนใจเท่าไหร่ครับสีสันมันมาอยู่ที่ข้อ3ไปแล้วทีนี้พูดกันอย่างนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าเนี่ยอีกฝั่งนึงก็คือเราก็ต้องหาคนที่มีสติเนี่ยมีคนที่แบบว่าใช่ไหมผมคิดว่าคนที่เป็นลอยลิสเนี่ยมันไม่ได้ผูกขาดอยู่แค่พุทธอิสระใช่ไหมคุณบินบรรลิสคุณหมอว่าลงหรือว่าเสียโป้ซู่ๆ หรือว่ามวลชนของเขาคือถ้าจะมานับคนพวกนี้เป็นลอยลิสเนี่ยผมว่าไม่ได้นะผมเองผมยังไม่ยอมรับเลยผมยังคิดว่ารู้สึกว่าผู้ที่คล้ายๆกับว่าที่เขารักสถาบันหรือเขาคิดเรื่องสถาบันมันควรจะเป็นคนที่กว้างกว่านี้แล้วก็ต้องมีเหตุผลคนนี้ด้วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาบอกกับคุณวินบอกว่าอะไรนะปฏิรูปสถาบันถ้าก็ล้มล้างสถาบันให้คุณวินแกเข้าใจมาจากไอ้ตอนปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไงคือแกเข้าใจว่าเป็นแบบกบพศเสนอไงปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเท่ากับขัดขวางเลือกตั้งไม่ยอมให้มันมีเลือกตั้งเลยรับประหารยาวๆไปเลยเผด็จการยาวๆไปเลยคือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งใช่ไหมบินเขาเข้าใจอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไอ้อ๋อเพราะฉะนั้นไอ้ข้อเสนอปฏิรูปสถาบันนี่ก็คือล้มล้างสถาบันซึ่งพวกนี้พูดแบบนี้ไม่ได้มันก็คือแบบมันจะกลายเป็นแบบเนี่ยคือคุณไม่มีทางพูดภาษาเดียวกันได้เลยครับทั้งที่ความจริงเนี่ยหลายคนเขาก็คนที่เขามีสติในสังคมเขาก็พูดหลายอย่างใช่ไหมฮะคุณอนันต์ปัญญารชุนเนี่ยนอกจากพูดเรื่องประยุทธ์เรื่องอะไรแล้วเขาก็ยังพูดว่าคุณอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆ112เปลี่ยนเป็นโทษปรับก็ได้ซึ่งความจริงอันนี้มันเกี่ยวกับโทษหมิ่นประมาทนะแต่โทษหมิ่นประมาทในประเทศอารยะเนี่ยหมิ่นประมาทระหว่างบุคคลธรรมดาเนี่ยในหลายประเทศเขาก็เปลี่ยนไปเป็นโทษปรับหมดแล้วโทษเป็นคดีแพ่งหมดไม่จำคุกไม่จำคุกไม่ถือเป็นอาญาเพราะเขาถือว่าไอ้การที่คุณไปหมิ่นเกียรติศักดิ์ศรีไปอะไรแบบต่างกันแบบคล้ายๆว่าทำให้เสียชื่อเสียงอะไรอย่างนี้มันไปแลกด้วยการที่อีกฝ่ายนึงติดคุกนี่ไม่ใช่นะมันหมายถึงว่าก็ต้องเป็นเรื่องระหว่างบุคคลที่ไปฟ้องเสร็จแล้วศาลก็ตัดสินให้ปรับให้จ่ายค่าเสียหายอะไรใช่มั้ยฮะงั้นอันเนี้ยคุณนันก็พูดอย่างนั้นคุณพยงพงษ์พันธุ์นี่เค้าก็บอกว่าใช่มั้ยให้ย้อนไปเหมือนสมัยรัชกาลก่อนอะไรเงี้ยพอมั้ยอะไรเค้าบอกว่าอย่างเงี้ยใช่มั้ยก็คืออันเนี้ยคือเพราะงั้นเนี่ยไอ้การที่เวทีที่มันต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยมันต้องพูดแล้วมันอาจจะเป็นข้อแรกด้วยซ้ำไป มันไม่ใช่ข้อ3แล้วเพราะว่าไอ้ข้อ1ข้อ2แก้รัฐนูลเนี่ยรัฐบาลก็ยอมทำใช่ไหมแต่แก้รัฐนูลยังไงนี่เดี๋ยวถกกันยาวแต่แก้รัฐนูลที่ฝ่ายประชาธิปไตยต้องการจริงๆเนี่ยเอาเลยก็คือเอา250สวออกไปหรือตัดอำนาจไปใช่ไหมฮะส่วนรัฐนูลฉบับยาวนี่เดี๋ยวเข้าไปว่ากันใช่ไหมฮะประยุทธ์ออกไปเนี่ยประยุทธ์ออกไปเนี่ยมันไม่มีความหมายแล้วผมเห็นมีแต่คนบอกประยุทธ์ออกไปเนี่ยทุกฝ่ายก็พยายามจะบอกประยุทธ์ออกไปมีแต่พวกที่ไปเอาประยุทธ์ไปบังอยู่กับม็อบเสื้อเหลืองใช่ไหมแต่สิ่งที่มันไม่ลงกันจริงๆตอนนี้ก็คือเรื่องปฏิรูปสถาบันซึ่งเราไม่ได้บอกว่ามันต้องเห็นด้วยกันไม่ได้บอกว่าต้องเห็นด้วยกันว่าต้องปฏิรูปสถาบัน10ข้ออะไรต่างๆแต่หมายถึงว่ามันต้องมีเวทีของการที่จะพูดเรื่องนี้ต้องสามารถที่จะพูดเรื่องนี้แล้วก็พูดหาข้อตกลงกันในเรื่องนี้ถ้าไม่หาข้อตกลงกันในเรื่องนี้มันไม่จบแล้วไม่ลงได้ทุกเรื่องอื่นก็ไม่ลงหมดอ่ะไม่ลงหมดอ่ะคือไอ้แก้รัฐนูลแกนกันไปเดี๋ยวก็สภาพักร่วมรัฐบาลแก้รัฐนูลไม่แก้หมวดหนึ่งหมวดสองลากถูกันไปคนไม่สนใจแล้วคุณก็ลากไปอีก2ปีคุณให้ประยุทธ์อยู่อีก2ปีไม่มีใครก็สนใจแล้วคือเขาจะเอาประยุทธ์ออกไปตอนนี้แล้วแก้รัฐธรรมนูญ250สวออกไปแล้วควรจะยุบสภาอะไรต่างๆว่ากันไปแต่ว่าตอนนี้ข้อใหญ่ที่มันขึ้นมาเป็นข้อที่ต้องหาจุดร่วมให้ได้ก่อนจุดร่วมไม่ได้หมายความว่าเห็นด้วยกันแต่จุดร่วมหมายถึงว่ายอมที่จะพูดคุยกันใช่มั้ยยอมที่จะพูดคุยกันใช่มั้ยว่าไอ้10ข้อเนี่ยระหว่าง2
มันไม่ใช่สองฝ่ายหรอกผมคิดว่ามันหลายๆฝ่ายทุกฝ่ายต่างๆเนี่ยก็คือมันนะถ้าสองฝ่ายมันจะเป็นแบบเดี๋ยวส่งมาพูดแต่พุทธอิสระหมอวรงค์เนี่ยซึ่งอุ๊อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องหาจุดลงตรงนี้ก่อนต้องหาจุดลงตรงนี้ก่อนว่าคุณหาจุดร่วมได้ตรงไหนคุณพร้อมที่จะแบบอย่างน้อยๆคุณพร้อมที่จะเปิดเวทีรับฟังกันไหมเนี่ยหรืออย่างน้อยๆสิ่งที่นักศึกษาเขาเคยพูดแต่ก่อนเขาคือบอกว่าคุณยอมให้แก้หมวด2ได้การยอมให้แก้หมวด2ได้ก็คือว่าให้เป็นเรื่องที่พูดกันในสสล.การพูดกันในสสล.คุณยอมให้แก้กฎหมายได้เนี่ยยอมให้แก้กฎหมายได้อะไรต่างๆคือพูดกันนะพูดกันแล้วก็อะไรต่างๆนี่ใช่ไหมฮะงั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จริงๆมันเป็นข้อหนึ่งไปละมันเป็นข้อหนึ่งไปละมันไม่ใช่ข้อ3ครับที่สำคัญนะต้องพูดได้ด้วยนะพี่ถึกครับเพื่อไม่ให้เกิดตัณหาคือคนกล้าพูดเอาง่ายๆแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยมีเวทีที่พูดด้วยใช่ไหมฮะมีเวทีที่พูดกันได้ถกกันได้ใช่ไหมฮะก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่ตอนนี้ก็ต้องจับตาแล้วว่ากรรมการสมัยฉันท์จะทำยังไงต่อไปเรื่องนี้นะครับเอาละครับวันนี้ไปตองแห้งออนแอร์หมดเวลาแล้วครับคุณใบตองแห้งผมปราศรีคำบางพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ